นชมดาราหนุ่มสปิริตเกินร้อยเข้าร่วมอีเวนต์ทั้งที่ร่างกายยังไม่หายดีก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มเฉิงอี้ก็ทำแฟนคลับหลายคนถึงขั้นตกอกตกใจไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อมีภาพของเขานอนอยู่บนเปลหามส่งตัวไปโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการเจ็บที่หลังระหว่างการถ่ายทำซีรีส์และล่าสุดแม้ว่าเฉิงอี้จะยังคงมีอาการเจ็บที่หลังและร่างกายยังไม่เต็ม 100% แต่ด้วยสปิริตความเป็นมืออาชีพเขาได้เข้าร่วมงานอีเวนต์ด้วยการปรากฏตัวบนเวทีและนั่งวีลแชร์ท่ามกลางแฟนคลับที่ส่งกำลังใจขอให้เฉิงอี้หายโดยเร็ว